จากศูนย์อำนวยการน้ําเฉพาะกิจได้มีการวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ําพบว่ามีพื้นที่เสี่ยงน้ําล้นตลิ่งบริเวณแม่น้ําปราจีนบุรีอําเภอเมืองและอําเภอรกระบินบุรีครับดังนั้นจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังติดตามสภาพอากาศและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมกับพิจารณาเตรียมความพร้อมรับมือกับการเร่งระบายน้ําในลําน้ําต่างๆเพื่อที่จะรองรับปริมาณฝนตกหนักในระยะกันต่อไป พร้อมกับจัดเตรียมเครื่องจกักรเครื่องมือในการให้ความช่วยเหลือป้องกันการเกิดทุทกตาภัยในพื้นที่ดังกล่าวรวมถึงประกาศแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบครับ